เพจดังอีซอขยี้ข่าวออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจนี้นะครับโดยบอกว่าเป็นคลิปเสียงล่าสุดของคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ระหว่างผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปกับนักการเมืองในทำนองต่อรองเรื่องเงินเพื่อเคลียร์คดีเราไปย้อนฟังเสียงนี้กันหน่อยฮะไม่พี่กำลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอเด็ดดีดได้เลยพี่พอเข้าใจใช่ไหมพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนผมได้เอาพี่รับปากพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับเออคือไม่มีอะไรหรอกโอ้โหนี่ฮะฟังแล้วคนลุกเออเป็นธานอสเหรอตึงทีแล้วแบบเคลียร์ทุกอย่างได้หมดเลยเหรอนี่แหละฮะออกลายเป็นประเด็นที่ทั้งโลกออนไลน์ก็สอบถามแล้ววันนี้นะฮะทางประธานสภาก็สั่งสอบปมเรื่องนี้แล้วด้วยนะครับแต่ว่าเสียงนี้สรุป AI จะรับจบเรื่องนี้อย่างที่โซเชียลเขาตั้งคำถามกันหรือเปล่าล่าสุดบอสพอออกมายอมรับขณะที่ไปออกรายการดังว่าคลิปที่มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์ทั้ง2คลิปเนี่ยเป็นเสียงของเขาจริงครับซึ่งเจรจาเคลียร์คดีแต่ไม่ขอเปิดเผยว่าคุยกับใครเพราะไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนขอให้จบที่ตัวเองแล้วก็บอกด้วยว่าราคาที่ต้องจ่ายไม่ถึง30ล้านบาทตามกระแสข่าวแล้วทิ้งท้ายยังบอกด้วยว่าเป็นคลิปเสียงเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วด้วยครับนะประเด็นคือใครอัดคลิปมาปล่อยเนี่ยดิฉันอยากรู้จริงๆ คือถ้าคุยกันอยู่แค่2คนนะคุณสุทธิวัฒน์มันต้องมีไม่คนใดก็คนหนึ่งเนี่ยเอามาปล่อยนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละเออนะฮะอ่ะแต่คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ร้อนไปถึงฝั่งของสภาด้วยเพราะมีการพูดถึงกรรมาธิการครับล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งเลขาธิการสภาตรวจสอบโดยด่วนครับกรณีคลิปที่ออกมาเนี่ยนะฮะแล้วมีเป็นลักษณะเสียงปริศนาที่มีการกล่าวอ้างเรียกรับผลประโยชน์ผู้ต้องหาในคดีบริษัทดิไอคอนในชั้นกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาเพราะไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นทั้งนี้ครับเวลาที่สภาตั้งกรรมธิการจะตั้งทั้งคนภายในตัวแทนรัฐบาลแล้วก็บุคคลภายนอกนะครับส่วนบุคคลภายนอกเสนอโดยพรรคการเมืองทางประธานสภาบอกว่าเราไม่สามารถตรวจได้ทั้งหมดแต่ถ้าพบเห็นหรือว่ารับรู้ต้องแก้ไขให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากตำแหน่งต้องไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับทั้งนี้ฮะที่ผ่านมาสภามีกรรมาธิการหลายชุดครับโดยเฉพาะกรรมาธิการวิสามัญจะมีบุคคลภายนอกมาด้วยส่วนมากเกิดจากคนภายนอกที่บอกแบบนี้นะคนภายนอกที่ว่าเป็นคนภายนอกที่พรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยเสนอมาเราจะตรวจสอบให้ครบถ้วนประธานวนบอกแบบนี้แล้วบอกเลยว่าครั้งต่อไปจะต้องมีความระมัดระวังกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาในชั้นกรรมาธิการแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของผู้ติดตามไม่ใช่ตัวจริงส่วนบทลงโทษแม้ไม่เป็นส.ส.แต่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมาธิการนั้นก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่จัดการเพราะว่าเป็นการแอบอ้างหาผลประโยชน์มีโทษกฎหมายอาญานะครับแต่ก็ขอให้มีการแจ้งหลักฐานที่ชัดเจนก่อนด้วยครับตอนนี้ยังเป็นข้อกล่าวหานะครับคงต้องสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งคงจะไม่ยากถ้าหากว่ามีผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับมายืนยันกับฝ่ายเลขาธิการของสภานะครับก็จะดำเนินการให้ทันทีนะครับเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อถือเราต้องสร้างความเชื่อถือสภาให้กับประชาชนว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆแต่อย่างที่ผมได้เรียนว่าสภาเรานั้นเวลาเรามีกรรมธิการหลายชุดโดยเฉพาะวิสามัญก็จะมีบุคคลภายนอกมาด้วยนะส่วนมากก็เกิดจากบุคคลภายนอกที่ทางพรรคการเมืองทั้งหลายเสนอมาอาจจะตรวจสอบไม่ครบถ้วนซึ่งต่อไปต้องมีความระมัดระวังการกัดรองบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรรมธิการแต่บางครั้งฟังจากประธานวนอเนี่ยฮะออกมาพูดแบบนี้ก็นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแต่ล่าสุดล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะครับออกมาปฏิเสธแล้วว่าคลิปเสียงที่มีการกล่าวอ้างเนี่ยไม่ใช่เสียงเขานี่ครับใครมากล่าวหาจะดำเนินการทางกฎหมายแล้วบอกด้วยว่าตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะฮะก็คือออกมาปฏิเสธก่อนเลยเพราะว่าในโลกโซเชียลเขาก็ตามหาไงว่าเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะฮะทีนี้มีรายงานข่าวด้วยว่าคือคนนักข่าวที่พยายามติดต่อคุณสามารถเนี่ยก็เหมือนพยายามอยากรู้ว่ารู้จักไหมเนี่ย
บอสพอเนี่ยรู้จักหรือเปล่านะฮะตามรายงานข่าวคือคุณสามารถตอบกลับมาแบบนี้ครับแล้วเคยเห็นถ่ายรูปคู่กับบอสพอไหมล่ะจากนั้นก็วางสายไปเลยนี่ฮะนี่แหละฮะปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่เสียงของคนในคลิปแต่บอสพอยอมรับแล้วว่าเป็นเสียงเขาจริงทีนี้รายละเอียดเนื้อหาคุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะต้องไปตามต่อว่าสรุปแล้วที่บอกว่ามีการจ่ายผลประโยชน์เนี่ยจ่ายให้ใครอะไรยังไงอันเนี้ยเป็นจุดสำคัญนะนะฮะ